ค่ะก็มาดูข้อถัดไปกันเลยนี่เราก็มาถึงข้อ8กันแล้วนะคะเขาบอกว่าถังเก็บน้ำทรงกระบอกสูง5เมตรวัดเส้นรอบวงภายในของถังได้ 3.14 เมตรถังใบนี้จุน้ำฝนได้มากที่สุดเท่าไหร่ข้อนี้เขาถามถึงปริมาตรของทรงกระบอกยังจำกันได้ไหมคะว่าปริมาตรของทรงกระบอกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรทรงกระบอกมันมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกเนี่ยเป็นรูปวงกลมก็เลยมีค่าเท่ากับพาย r กำลังสองถูกไหมคะแล้วก็ h ก็คือความสูงเขาต้องการทราบปริมาตรก็คือใช้สูตรนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสูง5เมตรก็แปลว่า h นี้เนี่ยเราสามารถหาค่าได้พายเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องหาก็คือค่ารัศมีซึ่งเราไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้คือเส้นรอบวงภายในของถังมีค่าเท่ากับ 3.14 เมตรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือหาค่ารัศมีออกมานั่นเองค่ะรัศมีวงกลมหาได้จากเส้นรอบวงเส้นรอบวงเนี่ยมีสูตรคือเท่าไหร่คะเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับ 2πr ถูกไหมคะยังจำกันได้หรือเปล่าซึ่งเขาให้มาว่าเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับ 3.14 เมตรมีค่าเท่ากับ 2πr มีค่าเท่ากับ 3.14 รัศมีคือสิ่งที่เราต้องการจะหาจากนั้นเราก็ย้ายข้างค่ะย้าย2กับ 3.14 ไปไว้อีกฝั่งนึงก็จะได้ค่า r ออกมาแล้ว 3.14 2กับ 3.14 ต้องย้ายมาหารค่ะ 3.14 กับ 3.14 ตัดกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้รัศมีออกมาว่ามันเป็น1ส่วน2ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ค่ารัศมีแล้วตอนนี้เราสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้แล้วค่ะทรงกระบอกมีค่าเท่ากับ πr กำลัง 2h πr มีค่าเท่ากับ 3.14 r กำลัง2ก็คือ1ส่วน2คูณอยู่กับ1ส่วน2สูงมีค่าเท่ากับ5หลังจากนั้นก็เหลือแค่คิดเลขแล้วค่ะถ้าคิดเลขออกมาจะได้ออกมาเป็น 3.925 และนี่ก็คือปริมาตรของทรงกระบอกหรือก็คือปริมาณน้ำฝนที่ถังใบนี้สามารถจุได้ค่ะก็มาทบทวนขั้นตอนการทำนะคะก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการจะหาปริมาตรของทรงกระบอกธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าทรงกระบอกอันนี้เนี่ยเขาให้ส่วนสูงมาแต่ว่าเขาไม่ได้ให้รัศมีมาสิ่งเราต้องหาก็คือรัศมีและสิ่งที่เขาบอกใช้ในการบอกป้ายรัศมีก็คือเส้นรอบวงซึ่งถ้าเราสามารถจำสูตรเส้นรอบวงได้ก็คือ 2πr ก็จะสามารถหาค่า r ได้และหลังจากนั้นก็ค่อยนำไปแทนในการหาปริมาตรค่ะก็จบไปแล้วสำหรับข้อ8ต่อมามาดูข้อ9กันนะคะข้อ9เขาบอกว่าท่อเหล็กอันหนึ่งยาว50เซนติเมตรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้30เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้53เซนติเมตรเหล็กที่ใช้ทำท่อนี้มีปริมาตรเท่าไหร่มองโจทย์แล้วอ่านแล้วก็อาจจะยังงงๆเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งให้ลองวาดภาพจะทำให้เราเข้าใจโจทย์ข้อนี้มากยิ่งขึ้นค่ะท่อเหล็กอันนี้เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกับภายในเดาได้ว่ามันน่าจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆวงแหวนแบบนี้ค่ะแล้วมันก็มียาวความยาวโผล่ลงมาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าความยาวคือ50เซนติเมตรเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายนอกก็คือเส้นนี้30เซนติเมตรส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก็คือแค่นี้มีค่าเท่ากับ23เซนติเมตรเขาอยากได้ปริมาตรข้อนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นวงแหวนแล้วเขาให้หาปริมาตรสิ่งที่เรารู้ก็คือปริมาตรจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกได้ว่าครอบจักรวาลมากๆถ้าเราท่องได้แค่ว่าปริมาตรมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงไม่ว่ามันจะเป็นรูปทรงใดๆบนโลกใบนี้เราก็จะสามารถหาปริมาตรออกมาได้ค่ะไม่ว่าพื้นที่ฐานหน้าตาจะหยึกๆขนาดไหนถ้าเราหาได้แล้วก็หาปริมาตรได้เหมือนกันเรามาลองหากันนะคะเราจะมาค่อยๆหาพื้นที่ฐานกันเนื่องจากว่าในการหาปริมาตรต้องดูพื้นที่ฐานและสูงใช่ไหมคะเรารู้สูงแล้วสิ่งที่เราต้องหาก็แค่พื้นที่ฐานเรามาหาพื้นที่ฐานกันค่ะลองมาวาดรูปใหม่ดูนะคะรูปฐานมีลักษณะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะเป็นวงกลมภายนอกกับภายในที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ30เพราะฉะนั้นรัศมีของมันก็ต้องหาร2ก็จะเหลือเพียง15นั่นเองส่วนรัศมีภายในหาได้จาก23เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางทำให้เป็นรัศมีก็คือหาร2เพราะฉะนั้นรัศมีตรงนี้ก็คือ23ส่วน2ก็คือ 11.5 นั่นเองค่ะต่อมาก็คือต้องหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาข้างนอกนี้ซึ่งก็หาได้ไม่ยากค่ะหาได้จากวงกลมนอกลบวงกลมในเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานก็มีค่าเท่ากับวงกลมใหญ่ลบวงกลมเล็กถูกไหมคะวงกลมสูตรพื้นที่ของมันก็คือพาย r กำลัง2วงกลมเล็กก็เป็นพาย r กำลัง2เหมือนกันหลังจากนั้นก็เหลือแค่การแทนค่าค่ะทั้ง2ตัวนี้มีพายเป็นตัวร่วมเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่สามารถเขียนให้เป็นพายคูณกับ r กำลัง2ลบ r กำลัง2แบบนี้ได้ต่อมาเรามาแทนค่ากันค่ะพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7 r กำลัง2คือ15กำลัง2ลบ r กำลัง2อีกอันนึงก็คือ 11.5 ยกกำลัง2ถ้าคิดเลขออกมาจะมีค่าเท่ากับ22ส่วน7คูณอยู่กับ 92.75 และถ้าคิดต่อไปจะได้ออกมาเป็น 291.5 ค่ะและนี่ก็คือพื้นที่ฐานยังไม่ใช่ปริมาตรนะคะเป็นเพียงแค่พื้นที่ฐานมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้พื้นที่ฐานออกมาแล้วค่ะพื้นที่ฐานเราทราบแล้วส่วนสูงเราทราบแล้วเพราะฉะนั้นต่อมาสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนั่นเองพื้นที่ฐานมีค่าเท่ากับ 291.5 คูณอยู่กับความสูงซึ่งก็คือ50คูณเลขออกมาเลยค่ะมีค่าเท่ากับ 14,575 ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเท่านี้เราก็จะได้ปริมาตรของท่อเหล็กอันนี้ออกมาแล้วนะคะ
มาทบทวนขั้นตอนการหากันค่ะคือท่อเหล็กอันนี้เนี่ยมันมีลักษณะของฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยเป็นรูปวงแหวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาพื้นที่ฐานออกมาด้วยการใช้พื้นที่ของวงกลมใหญ่ลบด้วยพื้นที่ของวงกลมเล็กทำให้เราได้พื้นที่ฐานออกมาจากนั้นก็นำไปคูณกับความสูงที่เขามีให้อยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็จะได้ปริมาตรของท่อเหล็กอันนี้ออกมาแล้วค่ะขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ